แล้วในส่วนนี้ล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างที่ไม่ผ่าน QC นะครับแทนที่เราจะทิ้งไปนะครับเราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือเอาดินเสร็จแล้วก็เราก็รณรงค์นะฮะมีทั้งชมรมปลูกผักกันนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ส่วนนึงเอามาทำอาหารกลางวันนะครับส่วนนึงเนี่ยอาจจะจำหน่ายในราคาพิเศษเป็นผักปลอดสารพิษจริงๆว่าเขาได้ดูแลกันเองอ๋อแล้วอย่างนี้ผัดเวรกันมาทำผัดเวรกันเขามีกลุ่มชมรมนะฮะตั้งแต่พรวนดินตั้งแต่การปลูกแล้วก็การรดน้ำแล้วก็การเก็บเกี่ยวค่ะครับแล้วผักที่เลือกมาปลูกนี่เป็นผักอะไรบ้างคะส่วนใหญ่จะเป็นผักที่ปลูกไม่ยากนะครับอย่างเช่นผักกวางตุ้งผักคะน้าแล้วก็เป็นพริกเป็นที่เขาได้กินอาจจะกินกับน้ำพริกนะครับก็ได้มะเขือเปราะอะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วผักที่ปลูกได้ตรงนี้เนี่ยเพียงพอกับการที่นำไปทำอาหารได้ทานทุกวันเลยหรือเปล่าคะจริงๆบางส่วนพอแต่บางส่วนก็ต้องซื้อเพิ่มอ๋อค่ะเราก็จะเลือกพันธุ์ที่พนักงานชอบกินกันนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาหารเราทำเลี้ยงพนักงานเนี่ยต้นทุนจริงๆเนี่ยคำนวณนะแค่7.50 บาทมีข้าวนะครับถูกกว่าไปซื้อข้าวกินเองสองอย่างใช่ทำให้พนักงานประหยัดเงินไปเนี่ยวันหนึ่ง30-60 บาทเดือนก็หลายพันบาทนะครับแค่เราคิดว่าเราจะช่วยอะไรให้เขาลดค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะในแต่ละวันหลังจากที่นำผักตรงนี้ไปทำอาหารทานกันเนี่ยลดค่าใช้จ่ายต่อวันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ลดเยอะครับก็สมมติว่าทางตลาดสมมติ20 บาทเราขายราคาถูกก็ประมาณ60-65% สมมติว่า20ขาย15ครับก็คือมันจะถูกหน่อยเพราะนักงานก็พอหมุนเวียนหรือก็คือไปทำอาหารได้แล้วพี่ชอบกับกิจกรรมที่ทางผู้บริหารให้เรามานั่งเลี้ยงปลาปลูกผักพวกนี้ไหมคะชอบครับเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนวิชาติดตัวไปครับในอนาคตข้างหน้าสมมติถ้าเราตกงานหรือไม่มีงานทำแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับพวกนี้ได้ครับเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เราก็เลี้ยงปลาไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็รู้วิธีการเลี้ยงละต่อไปเราก็ไปสามารถนำไปใช้ได้ครับเขาเห็นว่าต้องผัดเมนกันมาเลี้ยงปลาปลูกผักชอบครับมันเป็นเวลาแค่ส่วนหนึ่งครับในการทำงานค่ะเราก็ชอบครับมันจะได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเราทำงานอยู่มันจำเจจะได้เปลี่ยนมาทำเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมไร่นาส่วนผสมของเราเนี่ยก็ตั้งมาปีที่2แล้วนะฮะเป้าหมายเราต้องการให้เกิดกิจกรรมนะครับให้พนักงานนะครับมามีส่วนร่วมนะครับสามัคคีกันทำงานเป็นทีมและทุกคนต้องเสียสละค่ะเราไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มในการที่จะดูแลไร่นาส่วนผสมแต่ว่าให้ทุกคนต้องเสียสละเวลาหลังเลิกงานนะครับตั้งใจว่าอยากจะให้พนักงานเนี่ยนะครับเป็นคนที่เก่งด้วยและดีด้วยทำงานเป็นทีมรู้รักสามัคคีนะครับแล้วกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันส่งผลไปถึงเรื่องของการทำงานของพนักงานมากน้อยแค่ไหนที่ตั้งใจไว้อะค่ะพนักงานรักกันมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นเพราะว่าพนักงานในหลายแผนกนะครับรู้จักกันก็มีอะไรปัญหาขึ้นมาระหว่างแผนกมันจะง่ายขึ้นนะฮะทำให้ยิวดีขึ้นดีเฟกต์ลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือปกติเนี่ยนักธุรกิจทำอะไรเขาก็จะหวังกำไรใช่ไหมคะแต่กิจกรรมเหล่านี้มันทำให้เกิดกำไรในแง่ไหนบ้างคะกำไรในความหมายของผมนะไม่ใช่หมายถึงเงินอย่างเดียวมันถึงความสุขนะครับเงินไม่ได้หมายถึงความสุขทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยนอกจากเรามีความสุขเห็นกิจกรรมที่ดีแล้วเนี่ยพนักงานเองเนี่ยมาทำกิจกรรมนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขได้รีแลกซ์กันหลังเลิกงานทำให้เขารู้สึกเฟรชรู้สึกมีพลังในการทำงานมากขึ้นนะครับรวมถึงเขากลับไปทำที่บ้านนะครับก็รู้สึกคุณค่าของเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยต้องใช้เป็นประโยชน์ที่สุดรวมถึงสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะครับผมกำไรในที่นี้ก็คือความสุขนั่นเองความสุขด้วยนะครับที่นี่เขาก็จะนำผักปลาที่ปลูกและเลี้ยงได้มาทำเป็นอาหารกลางวันของพวกเขาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่มีให้กับพนักงานทุกคนทำให้พนักงานทุกคนอิ่มท้องและอิ่มใจที่ได้ทานอาหารจากผลผลิตของตนเองด้วยค่ะหลายใจไหมครับบอกว่าจะพาไปที่โรงงานกลายเป็นเหมือนไปดูแปลงเกษตรมีอ่างกวางตุ้งอ่างผักบุ้งนะฮะไม่ใช่เป็นแปลงครับเป็นอ่างเอาอ่างอาบน้ำที่ทำแล้วไม่ผ่าน QC ไม่ผ่าน QC แทนที่จะทิ้งก็น่าจะเอามาทำกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์นะครับกับพนักงานที่เห็นนี่คือเราจ้างมาเพื่อจะมาปลูกข้าวมาปลูกผักอะไรไหมฮะจริงไม่ใช่ครับพนักงานเรานี่เองละนะฮะแล้วก็ไม่ต้องจ้างพิเศษเขาจะทำในช่วงพักเที่ยงช่วงก่อนเข้างานหลังเลิกงานนะครับแล้วก็จะแบ่งกลุ่มกันนะครับที่เห็นตามสมัครใจตามสมัครใจมีผลกับเงินเดือนอะไรไหมฮะใครมาทำบุญใครมาทำได้โอกาสที่จะซื้อสินค้าที่เขาผลิตในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ได้โควต้าก่อนถ้ามีไม่พอเนี่ยเขาได้สิทธิ์ซื้อก่อนแล้วนอกจากปลูกผักเลี้ยงปลาปลูกข้าวเขามีอะไรครับเรามีทำน้ำยาล้างจานทำน้ำยาในประสงค์ทำกันเองถูกกว่าซื้อในตลาด3เท่านะฮะเราทำน้ำหวานนะครับกินกันเองแทนที่ไปกินโอเลี้ยงชาน้ำเย็นหน้าโรงงาน10บาท12บาทเราขายกันแก้วละ2บาทต้องทุน6สลึงนะครับมีกำไรด้วย2บาทยังมีกำไรมีกำไรน้ำแข็งเปล่าฟรีนะครับถ้าเป็นกระติกเราซื้อกระติกให้กระติกละ5บาทกินได้ทั้งครึ่งวันนะครับดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะขึ้นเงินเดือนให้เขาเยอะมากแต่เราสอนให้เขารู้จักประหยัดดีกว่าการที่จะขึ้นเงินเดือนให้เขาสักพันหนึ่งแต่สอนให้เขารู้จักประหยัดสัก 2,000 นะครับเราใช้ทุนจริงๆแค่ 2-300 บาทนะอย่างเลี้ยงอาหารเนี่ยต้นทุนจริงๆเนี่ยมันแค่ 7.50 บาทนะครับเขาประหยัดเงินต่อคนนะครับต่อมื้อนะครับเพราะงั้นเขาเซฟเงินไป 30-60 บาทเดือนนึงเขามีเงินในกระเป๋าเพิ่ม 2,000 เราลงทุนจริงๆแค่ 2-300 บาท10เท่าเพราะงั้นถ้าผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่าพนักงานเหมือนน้องเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ยากถ้าคิดแบบนี้ก็ศึกษาดูคุ้มค่าเลยใช่ไหมเรายอมเสียสตางค์ของเราแค่ 10-15% นิดหน่อยมันทำให้เงินในกระเป๋าพนักงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาจะรู้จักประหยัดด้วยต่อไปเขาจะซื้ออะไรเนี่ยไอ้อันนี้แพงนะเขาเคยกินฟรีหรือกินน้ำแก้วละ2บาทไปกินน้ำแก้วละ20บาทนี่จะไม่ยอมที่จะควักกระเป๋าจ่ายละครับนี่ร้านค้าแถวนั้นเดือดร้อนกันเลยห้างใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เดือดร้อนกันครับก็ให้พึ่งพาตัวเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างนึงนะครับที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าที่ผมถามคุณศรีว่าเวลามองพนักงานเห็นเป็นใครเห็นเป็นญาติพี่น้องลูกค้าก็เห็นเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วผลก็ออกมาสะท้อนเป็นแบบนี้นี่คือเห็นเป็นรูปธรรมเป็นแบบนี้นะหลัก3ข้อที่ว่าผลิตให้มากใช้แต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นพอไหมฮะในการมาบริหารธุรกิจของเราให้เติบโตขึ้นขยายขึ้นจริงๆแล้วยังไม่พอเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนไว้ 2,500 กว่าปีแต่ปัจจุบันละโลกาภิวัตน์มันจะต้องมีหลากหลายอย่างที่เข้ามาเพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงกับโลกภายนอกเราต้องไปแข่งขันใช่ไหมครับในตลาดโลกนี้อีกต้องเข้าทั่วโลกเราต้องใช้หลักแนวทางพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงบางคนฟังแล้วเป็นเรื่องเกษตรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องทันสมัยมากใช้ได้กับธุรกิจจนถึงธุรกิจที่มีนวัตกรรมสูงเล็กๆได้เหมือนกันเล็กๆก็ได้ใหญ่ๆก็ได้ยังไงครับใหญ่กว่าบริษัทผมที่มีนวัตกรรมเยอะเนี่ยก็ใช้หนักแนวทางของพระองค์ท่านคือเรื่องของภูมิต้านทานเขาจะมีหลักใหญ่ๆนะฮะอยู่3ข้อนะครับรู้เรารู้เขารู้โลกรู้เรารู้เขาแล้วก็รู้โลกครับเหมือนตำราพิชัยสงครามจะทำอะไรเราต้องรู้ตัวเราตัวเราเก่งอะไรไม่เก่งอะไรนะฮะควรจะทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักที่ถนัดไม่ใช่ธุรกิจเราไม่ถนัดแต่ดูแล้วแนวโน้มเขาทำแล้วโอ้ได้กำไรดีแล้วเราไปทำนะฮะพอมีปัญหาขึ้นมาจะเจ๊งได้ขณะเดียวกันไม่ควรกู้หนี้ยืมสินเยอะเกินไปนะครับหลักที่สองคือรู้เขาคือรู้จักมีเหตุมีผลต่อคนรอบข้างทั้งหมดก็คือใช้ความรักนะครับคือแนวทางเดียวกับศาสดาพุทธนะครับ รู้โลกก็คือมีภูมิต้านทานเมื่อโลกเปิดเป็นตลาดเดียวกันอีกหน่อยเนี่ยถึงเราไม่ไปแข่งกับเขาต่างประเทศก็ต้องมาแข่งกับเราอยู่ดีเพราะงั้นทำยังไงเราถึงจะแข่งแกร่งฉีดวัคซีนไว้ก่อนทำให้เดี๋ยวถึงจะมีตำแหน่งอยู่บนเวทีตลาดโลกได้เรื่องการสร้างแบรนด์เรื่องนวัตกรรมนะฮะเรื่องของการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่างๆเราได้แอพพลายมาแล้วว่าส่วนไหนที่ต้องลงทุนส่วนไหนต้องขยายก็ต้องทำเพราะเหตุผลนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะไปลงทุนไปขยายเพราะเราอยากจะได้มากขึ้นอยากรวยมากขึ้นจะไม่ใช่โตได้แต่ฐานต้องมั่นคงก่อนซึ่งต่างกันฮะผลออกมาอาจจะเป็นการลงทุนขยายธุรกิจเหมือนกันแต่ต้นความคิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่ใช่ต้นความคิดว่าอยากจะรวยอยากจะได้มากขึ้นทำให้เกิดความสุขด้วยและได้ประโยชน์ด้วยครับนะฮะกลายเป็นสร้างเกราะภูมิคุ้มกันให้ฐานแน่นๆแล้วเพื่อจะต้องขยายต่อแล้วที่สำคัญที่สุดอีก2เงื่อนไขนะฮะที่ในหลวงสอนคนไทยทั้งหมดก็คือเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมนะครับหลักนี้จะไปไม่ได้นะครับถ้าไม่เกิดคุณธรรมที่มาถ่วงความรู้นะครับปัจจุบันเนี่ยคนสอนให้เด็กฉลาดเด็กเรียนรู้เยอะแต่ฉลาดแล้วเราลืมสอนอย่างนึงคือการควบคุมความฉลาดไม่ให้ไปเอาเปรียบคนอื่นคนก็ฉลาดแล้วจะไปเปรียบคนอื่นเพื่อหาผลประโยชน์ตัวเองมากที่สุดเพราะคุณธรรมเนี่ยจะสอนให้ฉลาดแล้ว
หาผลประโยชน์ตัวเองด้วยนะและคนอื่นสุขด้วยมันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมันไปด้วยกันได้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าครับถึงไปทำโครงการต่างๆเพื่อผู้อื่นมากมายใช่ครับก็ส่วนเป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งจะมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะได้ลองชมกันเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณยายคุณตากับเด็กๆทำไมฮะทำไมถึงสนใจเรื่องครับเดี๋ยวลองชมแล้วจะรู้สึกนะครับว่าทำไมนะครับแล้วเดี๋ยวมาตอบโจทย์เฉลยกันเชิญเลยครับเป็นพี่ๆอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทคุณวัชรมงคลที่มาช่วยสลับกันดูแลคุณตาคุณยายที่บ้านพักคนชราทุกวันพุธซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายค่ะของคุณวัชรมงคลที่ให้พนักงานช่วยกันออกมาทำประโยชน์เพื่อสังคมค่ะช่วยดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เนี่ยคุณสี่ยังทำอะไรให้กับบ้านคนชราบ้างคะก็ตอนแรกมาเนี่ยเราก็นึกว่ายายก็เหมือนยายเราเนาะมาตอนแรกหิ้งพระก็ไม่มีรูปพระก็ไม่มีซีดีเทปธรรมะก็ไม่มีดีวีดีต่างๆก็จัดให้แล้วก็มีอยู่ครั้งนึงยายออกมาบอกว่าเวลาผัดผ้าถุงเนี่ยตึกคุณตาฝั่งนู้นชอบแอบมองเราก็เลยท่านก็เลยอยากได้ผ้าม่านนะเราก็ซื้อผ้ามาไล่พนักงานเย็บกันเองนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฝีมือพนักงานพนักงานก็ติดกันเองแล้วก็รูปพระอันนี้พระสมัยที่เรานิมนต์พระจากวัดชนประทานมาเทศนะฮะให้คำแนะนำหรือว่าให้ความรู้สึกว่าท่านไม่โดนทอดทิ้งท่านมีเพื่อนที่นี่เนี่ยดีกว่ามีญาติอีกนะครับแล้วก็ท่านก็ให้รูปนะครับรูปพระเอาไว้แล้วก็รวมถึงในห้องน้ำนะครับตอนนั้นมาเนี่ยมีคุณยายเสียชีวิตก่อนที่ผมจะมาวันเนี่ยเพราะลื่นล้มในห้องน้ำทั้งเราเลยคิดว่าถึงแม้จะทำทีหลังก็ยังดีกว่าเราก็เลยทำเป็นที่กันลื่นนะครับเชิญนะครับห้องน้ำสะอาดจังเลยค่ะครับ ก็คุณยายก็จะต้องมีราวกันตกแล้วก็มีที่กันลื่นอย่างเงี้ยนะครับค่ะตอนนั้นมาเราก็มานั่งต่อกันแล้วก็เจอกองระเบิด คือบางท่านเนี่ยเขาจะควบคุมนะครับการขับถ่ายไม่ได้เราก็มานั่งทำความสะอาดล้างแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยก็เป็นทีมงานมาติดให้ในหน้าหนาวแล้วก็ชั้นวางของของบริษัทนะครับซึ่งเรามองว่าเมื่อหน้าหนาวเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่เราจะต้องอาบน้ำหนาวแน่เลยก็เลยต้องเอาเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดให้ท่านก็ชอบนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าพนักงานก็รู้สึกมีความสุขจากการที่ได้ให้คนที่อาจจะไม่ใช่ญาติพี่น้องโดยตรงนะครับทำให้เขารู้สึกเป็นคนที่มีความสุขกับการให้กับการเสียสละซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยเพียงแต่ว่าเราดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ไม่ใช่ใช้เงินเยอะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ความรักที่ให้แซ่บอยู่เห็นน้ำทุบเบาจ่อยๆในน้อยสิโอ้ยแซ่บรังสิตเป็นอีกที่หนึ่งที่คุณวัชรมงคลแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขมาให้ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันกับบ้านพักคนชรา